สวัสดีค่ะพบกับพี่นายอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะวันนี้บรรยากาศดีๆค่ะวันนี้พี่นาก็สั่งของเข้ามาลงนะคะเพื่อที่จะก่อสร้างรีสอร์ทหลังน้อยๆนะคะชื่อว่าบ้านสวนรีสอร์ทนะคะอยู่ในไร่ในสวนของพี่นาเองนะคะทุกวันนี้เสียงนกเสียงแพะยังดังไม่พอเนาะพี่นาก็จะไปสร้างรีสอร์ทหลังเล็กๆอยู่ในสวนนะคะเพื่อที่จะฟังเสียงกระรอกกระแตนะคะเป็นมุมกาแฟอีกมุมหนึ่งแล้วก็เป็นมุมทำงานของพี่นาอีกมุมหนึ่งนะคะไว้ไลฟ์สดบ้างอะไรบ้างนะไว้รับรองเพื่อนฝูงบ้างนะคะค่าจ้างช่างไม่ต้องเสียนะคะคนสู้ไฟหรือว่าแฟนพี่นาเป็นคนก่อสร้างเองนะคะหลังนี้เป็นหลังที่สองที่พี่เขาสร้างนะคะหลังแรกก็คือบ้านสวนร่มไม้ที่เจ้าหมูปิ้งอยู่นะคะหลังนั้นพี่เขาก็สร้างคนเดียวนะคะพี่เขาจบก่อสร้างมาแต่ว่าไม่ได้ไปทำงานด้านนั้นนะก็เอามาปลูกสร้างบ้านหลังเล็กๆน้อยๆตามความชอบของเราแค่นั้นเองนะส่วนตัวเองก็ไปทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนาะจ้ะก็ไม่ได้เกี่ยวกันเลยกับสาขาที่เรียนจ้าพี่นาก็มาให้ชมบรรยากาศนะคะว่าพี่นาหายไปไหนเอ่ยเงียบๆนะไม่ได้เข้าไปไลฟ์สดพี่ๆน้องๆเนาะพี่นาก็มาอยู่ในสวนนะคะมาดูพี่เขาสร้างรีสอร์ทหลังน้อยๆนะคะหลังนี้ก็ไม่ใหญ่นะคะไม่ใหญ่มากแค่3เมตรเนาะพี่นาก็เดี๋ยวให้เรียบร้อยพี่นาก็จะจัดแนวแบบว่าร่มรื่นร่มรื่นนะคะเป็นเขาเรียกอะไรสไตล์โมเดิร์นนะคะก็คือหมาเหงียนนั่นเองจ้ะเดี๋ยวเรียบร้อยยังไงนะคะพี่นาก็จะพามารับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ให้ชมคร่าวๆว่าทำไปถึงไหนแล้วนะคะเพิ่งจะลงเสาวันนี้เองนะคะลงเสาเอกวันนี้เองนะคะจ้ะก็ใช้เวลาว่างของพี่เขานะว่างจากงานก็ค่อยๆทำไปนะคะอยู่ใกล้ๆกับบ้านต้นไม้เลยค่ะบรรยากาศดีๆค่ะเสียงนกกระรอกกระแตโอ้โหระงมพรมเพียบนะคะโอ้โหเย็นจริงๆเลยค่ะพี่นาตอนแรกพี่นาคิดว่าจะติดแอร์เนาะแต่คงไม่ละใช้รับลมรับบรรยากาศแบบว่าธรรมชาติดีกว่าเนาะอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันแล้วเนาะบ้านหลังนี้ก็เป็นแบบธรรมชาตินะคะไม่มีการติดแอร์นะคะรับลมธรรมชาตินะคะจ้ะเดี๋ยวเรียบร้อยอย่างไงนะคะวันไหนแล้วเรียบร้อยแล้วจัดแต่งเรียบร้อยแล้วพี่นาก็จะมาถ่ายคลิปให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้พามาชมเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบนะคะถ้าชอบบ้านสวนรีสอร์ทของพี่นาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นาบ้านสวนฟาร์มด้วยนะคะจ้ะเดี๋ยวดูให้จบคลิปนะคะว่าก่อสร้างไปถึงไหนแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่นาลืมบอกไปว่าวิธีการลงเสาเอกของพี่นาก็คือพี่นาจะบอกขอพรนะคะขอพรจากพ่อแม่นะคะแล้วก็ปู่ย่าตายายนะคะบรรพบุรุษของพี่นาที่ให้ที่ทางไว้นะคะว่ามาช่วยอำนวยพรนะคะอำนวยชัยขอให้พี่นาปลูกสร้างบ้านหลังนี้สำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีนะคะแล้วก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะคะรวยความสุขนะคะรวยเงินรวยทองด้วยก็ได้นะคะเนี่ยเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของคนโบราณเนาะก็ต้องมีการบอกเล่ากันบ้างเนาะ